สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับช่วงนี้ก็มาพบกันทุกวันนะครับเพราะว่าก็มีเรื่องที่ผมได้จะนำตัวเลขรายวันมาคุยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับใส่สีแดงอาทิตย์ที่29มีนาคม2563ช่วงนี้นะครับเรายังไม่มีการลุ้นโชคในสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทุกวันที่1และ16เพราะว่าทางกองสลากได้เลื่อนไปเป็นวันที่2พฤษภาคมดังนั้นเราก็ยังมาพูดคุยในเรื่องของตัวเลขเพื่อนบ้านตัวเลขรายวันนะครับทางเวียดนามฮานอยนะครับผมจะเน้นที่ทางเวียดนามแล้วกันนะครับทางฮานอยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่จะนำตัวเลขดาวเด่นประจำวันดาวนำโชคเนี่ยไปเสี่ยงเป็นตัวเลขเพื่อนบ้านประเทศลาวประเทศมาเลหรือแม้แต่ทางเขาเรียกว่าทางหุ้นนะครับหุ้นไทยที่ปิดทุกตอนเย็นเนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาตัดสินใจนะครับก็ในท้ายคลิปนะครับผมก็จะสอนเพิ่มเติมพื้นฐานการคำนวณตัวเลขให้ด้วยซึ่งพื้นฐานของการคำนวณตัวเลขรายวันเนี่ยมันก็จะมีบางตัวนะครับซึ่งผมว่าเป็นส่วนใหญ่นะที่จะสามารถนำไปใช้คำนวณตัวเลขหวยรัฐบาลเนี่ยของเราได้ในทุกวันที่1ถึง16น่าจะเป็นในเรื่องของดาวเกษตรการวางลัคนานะครับแล้วก็การวางภพกระดุมพระราพะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในคุณสมบัติดาวต่างๆวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มนะครับเป็น EP ที่5ในเรื่องของการย้ายดาวการเดินการโคจรของดาวว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยใช้เวลาเดินกี่วันเพราะว่าการเดินของดาวการย้ายตำแหน่งภพการย้ายตำแหน่งราศีเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญเมื่อวานที่ผ่านมามีดาวย้าย1ดวงนะครับก็คือดาวจันทร์นะครับวันนี้มีดาวที่ย้ายอีก1ดวงก็คือดาวศุกร์นะครับเมื่อวานดาวจันทร์ไปออกตัวเลขฮานอย VIP นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีดาวศุกร์ที่จะเดินย้ายในช่วงเวลา 16:05 น.นะครับก็ช่วงใกล้ที่ตลาดหุ้นใกล้ปิดแล้วก็ในช่วงที่อีก2ชั่วโมงนะครับเลขเพื่อนบ้านเวียดนามนะครับทางฮานอยก็จะออกพอดีฉะนั้นดาวศุกร์ก็มีพลังพอสมควรจะมาไม่มาจะให้เรียกว่าให้เลขเด็ดในช่วงที่ 18:15 น.หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเอาตอนเย็นนะครับวันนี้เป็นประจำทุกวันที่ผมจะต้องมาคุยถึงเส้นทางการเดินทางของตัวเลขของเมื่อวานวันเสาร์ที่28มีนานะครับตัวเลขฮานอยที่ออกไปเมื่อเวลา 18:15 น.เป็นเลขท้าย2ตัวออก09นะครับแล้วก็เลขช่วงเวลา 18:30 น.ออก159แล้วก็ช่วงเวลาที่ออก 19:30 น.นะครับก็ออก2646นะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้ท่านที่วิ่ง1นะครับก็จะเข้าเลขท้าย3ตัวบนก็มีหลายท่านในรายที่ถูกวิ่งเพราะวิ่งที่ผมบอกก็ได้4ต่อ5ต่อนะครับถ้าวิ่งข้างล่างก็ได้5ต่อวิ่งข้างบนก็ได้4ต่อหรือ5ต่อแล้วแต่บางเว็บนะครับก็การวิ่งเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเลือกเลขหลักตัวหนึ่งแล้วเราวิ่งไปเนี่ยแล้วเลขตัวนั้นมาก็ถือว่ามีโชคแต่มันอาจจะจ่ายน้อยสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเบิ้ลเลขท้าย2ตัวบาทละเข้า10ฉะนั้นมันก็จะดูเยอะแต่ว่า5ต่อ4ต่อเนี่ยมันดูน้อยแต่ว่ามันมีโอกาสถูกมากกว่าเมื่อวานก็ถือว่าเข้าเลขวิ่งส่วนเลข2ตัวผมก็ไปออกที่ฮานอยนะเลขชุดรองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางครั้งเลข5ตัวเนี่ยจับไปจับมาแล้วมันมีประมาณ10คู่ฉะนั้นบางคู่ที่เรายังคิดว่ามันยังมีความแรงมีความน่าสนใจเราก็ไปวางไว้ในชุดรองเพื่อให้ท่านผู้ชมได้แล้วแต่งบบางคนงบน้อยก็เล่นเฉพาะเลขชุดเด่นแต่บางคนที่มีงบเนี่ยก็อยากให้กันเผื่อชุดรองไว้เมื่อวานชุดรองเนี่ยออกเลขท้าย2ตัวฮานอย VIP 26และเลขที่อยู่ในกลุ่ม5ตัวคือ46เนี่ยไปออกข้างบนนะครับไปออกเลขท้าย3ตัวก็เท่ากับว่าชุดที่มาวางไว้5ตัวไปออกฮานอยทั้งเลขท้าย2ตัวและเลขท้าย3ตัวบนนะครับนี่คือเส้นทางของเมื่อวานก็มีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็สรุปนะครับเมื่อวานผมย้อนกลับไปดูคือเราวางลัคนาไว้ที่ราศีเมษเนี่ยมีดาวจรคือดาววิทยุเลข0นะครับแล้วก็ดาวศุกร์เลข6ส่วนภพกระดุมพระของราศีเมษเนี่ยเป็นราศีพฤษภนะครับเมื่อมีดาวจรก็คือดาวจันทร์ เลข2แล้วก็ดาวพระเกศเลข9นะครับในภพราพะนะครับของชาวราศีเมษก็จะเป็นราศีกุมนะครับก็จะมีดาวจรคือดาวพุธเลข4และมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพระราหูเลข8นะครับตีโกนนะครับราศีที่ตีโกนกับราศีเมษก็คือราศีสิงห์กับราศีธนูราศีสิงห์เนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1ราศีธนูนะครับจะมีดาวเกษตรคือดาวพฤหัสเลข5นะครับผมวงกลมไม่ให้คือธนูลักษ์นะครับลักษ์ที่วางธนานมีดาวจรคือดาวมฤตยูเลข0และดาวศุกร์เลข6นะครับพบกระดุมพระพบการเงินจะมีดาว2ดวงนะครับก็คือดาวจันทร์เป็นดาวจรดาวพระเกศเป็นดาวจรส่วนดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรก็จะมี3ดวงคือ2 6 9นะครับพบราพะก็จะมีดาวจรคือดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวพระราหูเลข8นะครับที่ตีโกนก็จะมีนะครับก็จะมี60นะครับตีโกนกับ1ตีโกนกับ5ที่ผมวางไว้เลขชุดนี้ออกทุกตัวเลยในภพตำแหน่งที่สำคัญอยู่ที่การจับคู่ดาวเอามาให้กับท่านผู้ชมเมื่อวานก็อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อวานผมมองข้ามผิดพลาดไม่ได้ดูภพกระดุมเพราะว่ามีดาวพระเกศเลข9อันการเวลาเลขออกแล้วเราถึงจะรู้เราถึงจะเห็นนะเหมือนกับว่าพอหวยออกแล้วก็จะมาเก่งไงนะผมพอหวยออกแล้วก็จะมาดูว่าในตำแหน่งสำคัญเนี่ยมีดาวอะไรที่หลุดออกไปไหมบางครั้งก็มีหลุดอย่างผมหลุดเลข9ซึ่งเป็นเลขหลักออกไปนะครับเรามาดูกันนะครับอย่างดาววางลัคนาไว้ที่ราศีเมษมีดาวมฤตยูเลข0กับดาวศุกร์เลข6ภพกระดุมพระเนี่ยมี2กับ9 6เนี่ยมันก็มีอยู่ในลัคนาอยู่แล้วเลข6กับภพกระดุมพระฉะนั้นเป็นตัวเดียวกันอันนี้เนี่ย09ลัคนากับกระดุมพระนะครับตอนนี้เราก็มาดูที่เราตีโกนมี1มี5แล้วก็พบกระดุมพระมี9ถ้าเราสามารถจับ159มาได้เนี่ยคือถ้าไม่หลุดตัว9ไปเนี่ยจับคู่สลับไปสลับมาก็มีโอกาสถูกเลขท้าย2ตัวฮานอยปกติออก09นะครับพลาด9ตัวเดียวไปทำให้9ไม่อยู่ในวงโคจรนะจริง9เนี่ยอยู่ในพบกระดุมพระพบการเงินเป็นพบหลักที่ผมสอนทุกวันว่ากระดุมพระราพะเนี่ยเราต้องดึงออกมาก่อนแต่เมื่อวานผมกลับไม่ได้ดึงออกมาคือความผิดพลาดของคนที่ให้ตัวเลขที่ต้องอยากให้ท่านผู้ชมถ้าเริ่มฝึกเนี่ยเราต้องมีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นก็159ออกเลขท้าย3ตัวบน09ก็ออกเลขท้าย2ตัวล่างซึ่งก็อยู่ในภพลัคนาและกระดุมพระส่วนฮานอย VIP เนี่ยก็ดาวจันทร์อยู่ในราศีพฤษภก็ถือเป็นภพการเงินนะครับได้มหาอุดนะครับส่วนเลข6ก็อยู่ในภพการเงินและวางลัคนานะครับเมื่อวานเลขท้าย2ตัวฮานอย VP ก็ออก26นะครับส่วน46เนี่ยเลข4นี่อยู่ในภพราพะนะครับเลข6เนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระก็ออก46นะฮะกระดุมพระราพะไปออกเขาเรียกว่าฮานอย VP นะครับเลขท้าย2ตัวบนนะครับอันนี้คือที่สรุปเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่ากระดุมพระราพะเนี่ยส่วนใหญ่จะมา80กว่า%นะอย่างที่ผมบอกว่าจากการที่ผมทำงานมาคำนวณมาปีกว่าเกือบ2ปีเนี่ยฉะนั้นเลขรายวันเนี่ยพบกระดุมพระราพะนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะต้องมาจับพบกระดุมพระราพะตำแหน่งตีโกนแล้วก็ตำแหน่งที่ได้คุณสมบัติดาวนะครับอันนี้คือเส้นทางของดวงดาวคำว่าจดสถิติหมายถึงว่าพอหวยออกมาเราต้องมาจดดูว่าดาวที่มาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอะไรแล้วก็จดทุกวันจนเรามีความมั่นใจว่าในตำแหน่งเนี้ยดาวมักจะเข้าเสมอหรือเข้าบ่อยนะครับฉะนั้นสมมุติว่าผมมาอธิบายอย่างเงี้ยนั่นก็คือผมทำแบบนี้มาก่อนแล้วเป็นปีนะฉะนั้นเวลาในความคิดเราเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เราก็จะไม่มีคนรู้ว่าอ่ะดาวเมื่อวานออกอย่างเงี้ยเส้นทางมันเป็นยังไงแล้วดาวอะไรที่มันเข้าคุณสมบัติดาวอะไรที่มันได้แต่เนี้ยเมื่อพอมันออกไปเมื่อวานเราทำอะไรไม่ได้ละในเมื่อเลข9มันอยู่ในภพกระดุมพระแต่เราไม่ได้ดึงออกมาวันนี้เลขอะไรที่อยู่ในภพกระดุมพระอยู่ในภพราพะเราต้องดึงออกมาให้หมดทุกตัวนะส่วนจะตัดดาวตัวไหนออกมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับพอเราได้เลขมา 6-7 ตัวเนี่ยเราต้องมีการเทคนิคการตัดออกหรือว่าการคงตัวเลขที่มีพลังสูงๆเอาไว้หรือท่านผู้ชมจะไม่ตัดเลยก็ได้เอาเลขทั้งหมด 6-7 ตัวเนี่ยมาสลับไปสลับมาอันนี้ก็แล้วแต่เขาเรียกว่าคนที่จะเสี่ยงโชคเนี่ยจะต้องดูกำลังจะต้องดูการที่เราจะลงทุนเสี่ยงนะครับเพราะว่าบางคนงบน้อยบางคนงบมาก คนดูหลายหมื่นคนเนี่ยดังนั้นมันกำลังมันไม่เท่ากันนะครับวันนี้นะครับเรามาต่อด้วยตัวเลขวันที่29มีนานะครับก็เป็นประจำทุกครั้งสำหรับท่านที่ดูใหม่ผมต้องบอกก่อนว่าที่ผมถือแล้วมองเนี่ยถืออะไรอยู่ดูอะไรอยู่เป็นไดอารี่โหนนะครับปี2563ครับจัดทำโดยท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับในนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าตำแหน่งของจักรราศีดาวโคจรในแต่ละวันแล้วก็จะมีการบอกเลิกต่างๆจะบอกว่าดาวอะไรย้ายแล้วก็ย้ายเวลากี่โมงแล้วได้กี่องศานะครับกี่ริบดาก็จะละเอียดสำหรับท่านที่จะนำไปเป็นคู่มือในการที่จะหาตำแหน่งดาวโคจรแล้วก็ตำแหน่งเลิกต่างๆในการดูดวงดูเลิกให้กับลูกค้าลูกศิษย์นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่29ขึ้น6ค่ำเดือน5นะครับขึ้น6ค่ำเดือน5สำหรับวันนี้นะครับในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนถึงเรื่องของการโคจรของดาวว่าดาวดวงไหนเนี่ยโคจรราศีละกี่วันเพราะว่าในรายวันเนี่ยอาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยเพราะว่าดาวหลายดวงเนี่ยใช้เวลาเดินเนี่ยมีดาวจันทร์เนี่ย2 วันครึ่งจะเร็วหน่อยนอกนั้นก็30วันเป็นอย่างต่ำฉะนั้นถ้า30วันคือเดือนหนึ่งย้ายทีเนี่ยดาวก็จะไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ถ้าเป็นลอตเตอรี่นะครับทุกวันที่1และ16เนี่ยพอ2 งวดผ่านไปเนี่ยมีดาวขยับกันนะครับดาวที่เดินประมาณ1เดือนก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์เนี่ย30วันย้ายทีเนี่ยประมาณสัก2 งวดปุ๊บย้ายละถ้าดาวพวกนี้ไปอยู่ในตำแหน่งกระดุมพระราพาเนี่ยเลขก็ดาวแต่ดวงก็จะโดดเด่นต่างกันขึ้นมาอันเนี้ยเขาเรียกว่าการโคจรของดาวเนี่ยมีความสำคัญแต่ก็เป็นความรู้พื้นฐานไว้เพราะว่าในการดูดวงหรือว่าในการที่เราจะมีความเข้าใจในเรื่องของการโคจรของดาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวนะครับดาวพักดาวเสิร์ชดาวมนดาวพวกนี้ความหมายคืออะไรแล้วมันมีผลกระทบอย่างไรกับอิทธิพลของดวงดาวเดี๋ยวเรามาเรียนท้ายคลิปวันนี้เป็น EP ที่5เรื่องการโคจรของดวงดาวนะครับซึ่งไม่ยาวมากนะครับก็ตำแหน่งดาวโคจรในวันนี้วันที่29มีนาคมดาวมฤตยูเลข0ยังอยู่ราศีเมษดาวศุกร์ย้ายแล้วย้ายไปราศีพฤษภนะครับเพิ่งย้ายวันจะย้ายวันนี้ตอน 16:00 น.ดาวศุกร์จะมีพลังดาวที่มีพลังอีกดวงที่ยังอยู่ในภพราศีพฤษภนะครับนั่นก็คือดาวจันทร์เลข2ในตำแหน่งมหาอุดนะวันนี้ได้ที่ประมาณ2องศาเศษๆนะครับก็จะได้ตำแหน่งมหาอุดละนะครับแล้วก็ดาวอีกดวงซึ่งเมื่อวานทีเด็ดมากเลยดาว9พระเกศนะครับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยให้ผมแรงๆเมื่อ2วันก่อนนู้นนะครับส่วนราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีดาวพระราหูเลข8นะครับดาวมังกรผมบอกดาวส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาย้ายประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็มี45วัน60วันดาวอังคารก็ต้องย้ายเดือนหน้านะจากนั้นก็เดือนมีนาเนี่ยดาวอังคารยังอยู่พอสักพักใหญ่ๆนะครับดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสเนี่ยย้ายทุก1ปีนะครับดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์นี่2ปีครึ่ง3 5 7อยู่ในราศีมังกรราศีกุมนะครับเป็นดาวพุธเลข4แล้วก็ราศีมีนนะครับมีดาวอาทิตย์เลข1นะครับนี่คือดาวจรในวันนี้เรามาดูนะครับในดาวที่สำคัญในคุณสมบัติดาวและในภพกระดุมพระราพะวันนี้นะครับผมได้นำนะครับเขาเรียกว่าโจโลแห่งฤกษ์โจโลแห่งฤกษ์เนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1เนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าฤกษ์เอาดาวอาทิตย์เลข1เนี่ยไปวางลัคนาเราก็ไปดูนะครับในหนังสือเนี่ยดาวอาทิตย์ตอนนี้เมื่อกี้ผมบอกไปว่าดาวอาทิตย์อยู่ในโคจรไปอยู่ในราศีมีนเราก็ไปวางลัคนาไว้ที่ราศีมีนเพราะมีดาวอาทิตย์อยู่นะครับเพราะเราเอาดาวเจ้าฤกษ์นะครับโจโลแห่งฤกษ์เนี่ยมีดาวเจ้าฤกษ์ก็คือดาวอาทิตย์เลข1เนี่ยเป็นดาวเจ้าฤกษ์ก็เอาดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นตัววางเป็นหลักพออยู่ราศีมีนเราก็วางลัคนาไว้ที่ราศีมีนเลยเลือกเราก็จะเลือกจุดวางของเราได้ละเพราะเราจะต้องหาภพกระดุมพระราพะของราศีที่เราวางลัคนาพอเราได้ราศีมีนเราก็จะรู้แล้วว่าภพกระดุมพระและราพะของราศีมีนคือราศีอะไรนะครับนั่นก็คือพอเป็นราศีมีนเดินหน้าไป1ช่องของราศีมีนขยับไป1ช่องก็เป็นราศีเมษถอยหลังมา2ช่องมีนกุมมังกรนะครับภพราพะของชาวราศีมีนก็คือราศีมังกรภพกระดุมพระก็คือราศีเมษนะครับราศีเมษ ตอนนี้มีดาวอยู่ดวงหนึ่งนะครับก็คือดาวมฤตยูเลข0นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารเลข3นะครับแล้วก็ราศีมังกรเนี่ยเป็นภพลภะราศีมังกรมีดาวถึง3ดวงดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสเลข5ดาวพฤหัสเลข7ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสเลข7นั่นเองกระดุมพระลาภะนะครับจดออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวลืมจดออกมาก่อนนะครับกระดุมพระมี0มี3ลาภะมี3มี5มี7 3ซ้ำ2ตัวละถือว่าเด่นก็วงกลมไว้ที่3นะครับ0357นะครับที่เราวางลัคนาไว้มีอะไรนะครับวางลัคนาไว้ราศีมีนมีดาวจรเลข1ดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีมีนคือเลข5นะครับเลข5ไปตรงกับภพลาภะก็เด่นขึ้นมาแล้วเลข5มี2ตัวงั้นเราก็เอาถอดไว้แค่ตัวเดียวก็จะได้01357 01357 5ตัวแล้วแต่วันนี้มีดาวย้ายเมื่อวานดาวจันทร์ย้ายดาวจันทร์ไปออกฮานอย VIP นะครับก็ดาวจันทร์ก็ถือว่ามีความแรงนะครับวันนี้มีดาวศุกร์ย้ายเอาเลขศุกร์มาใส่เลขดาวศุกร์เลข6นะครับดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ตอนนี้ดาวศุกร์เดินเข้าไปเป็นเจ้าเรือนเกษตรย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยเข้าสู่เรือนของตัวเองนะครับก็คือเจ้าเรือนเกษตรของราศีพฤษภเนี่ยดังนั้นดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าบ้านตัวเองดาวศุกร์ก็จะมีพลังแล้วดาวศุกร์เพิ่งย้ายวันนี้ด้วยนะครับฉะนั้นใส่เลข6ไปอีกตัวแล้วดาวจันทร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับดาวจันทร์เนี่ยก็คือได้ตำแหน่งมหาอุดใส่ดาวจันทร์อีกตัวนะครับตอนนี้มี0123567ตัวเกาหัวเลยนะครับเกินมา2ตัวมีแต่ดาวดีทั้งนั้นเลยเรามาดูในตำแหน่งของการตีโกณนะครับตำแหน่งของการตีโกณเราวางลัคนาไว้ราศีมีนนับไป5ช่องนะครับมีนแล้วไปอะไรเมษแล้วไปอะไรไปพฤษภแล้วไปอะไรมิถุนกรกฎตีโกณกับราศีมีนนะครับกรกฎมีดาวเจ้าเรือนไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวจันทร์เลข2อ่ะไปตรงกับในช่องเราอีกตัวแล้วนะเป็นมหาอุดและดาวจันทร์ตีโกณกับราศีมีนนับมาทางขวาอีก5ช่องมีนแล้วไปอะไรมีนแล้วไปกลุ่มแล้วไปมังกรแล้วไปธนูแล้วไปพิจิกไม่มีดาวจรนะพิจิกตีโกณกับราศีมีนไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารเลข3อ้าวดาวอังคารเลข3อยู่ในกลุ่มเลข7ตัวแล้วดาวอังคารตีโกณด้วยและดาวอังคารเนี่ยอยู่ราศีมังกรได้ตำแหน่งอุดนะครับได้ตำแหน่งอุดแล้วดาวอังคารเนี่ยอยู่ในตำแหน่งภพอยู่ในเจ้าเรือนเกษตรราศีเมษเนี่ยเป็นภพนะฮะเป็นภพกระดุมพระของราศีมีนดาวอังคารได้3ตำแหน่งดาวอังคารถือว่าแรงอีกดาวหนึ่งนะครับฉะนั้นเราก็จะได้นะครับ0นะครับ1 2 3 5 6 7ดาวทั้งหมดจะมี7ดวงนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละตัวนะครับก็คือดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ในราศีเมษนะครับก็จะได้ตำแหน่งภพกระดุมพระภพการเงินนะครับได้ตำแหน่งเดียวเลข1นะครับดาวอาทิตย์ก็อยู่ในราศีมีนนะครับเป็นจุดที่ระวังลัคนาได้1ตำแหน่งนะครับก็คืออยู่ในภพธนูลักษ์แล้วก็ดาวอาทิตย์เลข1เนี่ยได้ตำแหน่งปูเอกชั้น2นะครับตกลงมาจากเมื่อวานปูเอกซึ่งไปออกหลักร้อยนะครับก็ได้2ตำแหน่งนะครับดาวอาทิตย์แล้วก็ในภพราพะเนี่ยมี3ดาวดาวอังคารเนี่ยได้ตำแหน่งภพโชคลาภนะครับได้ตำแหน่งภพกระดุมพระนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งในการตีโกณที่ราศีพิจิกดาวอังคารได้3ตำแหน่งนะครับดึงออกมาเป็นเบอร์1ก่อนนะครับได้3ตำแหน่งนะครับดาวพฤหัสเลข5นะครับดาวพฤหัสเลข5นะครับได้2ตำแหน่งแรกก็คือราศีมีนเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งตนุลักษ์นะครับตำแหน่งที่ระวังลัคนาเหมือนเลข1ดาวอาทิตย์ตำแหน่งที่2ก็คือได้ตำแหน่งในภพลาภะนะครับก็คือตนุลักษ์ลาภะก็ได้พฤหัสได้2ตำแหน่งส่วนดาวเสาร์เลข7อยู่ในภพลาภะได้ตำแหน่งเกษตรนะครับเกษตรก็คือภพลาภะของราศีมีนก็คือราศีมังกรนะครับเลข7เนี่ยก็อยู่ในภพลาภะแล้วว่าเลข7ดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าบ้านของราศีมังกรเลข7ก็ได้2ตำแหน่งเหมือนกันนะครับส่วนดาวศุกร์ นะครับดาวศุกร์เนี่ยก็ได้2ตำแหน่งนะฮะตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในภพที่เขาย้ายเดินเข้าไปวันนี้คือราศีพฤษภนะครับเดินเข้าสู่ราศีพฤษภถือว่าเป็นเกษตรธาธิบดีเหมือนดาวเสาร์เลขเกตนะที่เป็นเกษตรที่ราศีมังกรอีกตำแหน่งหนึ่งที่ผมเพิ่มให้คือเป็นดาวย้ายเพิ่งย้ายสดๆร้อนๆก็จะมีพลังเพราะว่าเพิ่งย้ายเข้ามานะครับเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ๆเลยตอน4 โมงเย็นก็ได้2ตำแหน่งเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยระหว่างเลข1เลข2เลข3เลข1เนี่ยได้2ตำแหน่งแต่ได้เป็นปูเอกชั้นรองนะฮะปูเอกชั้น2เลข3ได้3ตำแหน่งเป็นเบอร์1ส่วนเลข2เนี่ยนะครับได้ตำแหน่งหมาดๆเลยเป็นมหาอุดในวันนี้แล้วเลข2เนี่ยได้ตำแหน่งตีโกนนะครับที่สำคัญก็คือเลข2เนี่ยได้ตำแหน่งในเรื่องของการที่เขาโยกด้วยนะครับในหลักโหราศาสตร์ซึ่งผมยังไม่ได้สอนนะครับโยกหน้าโยกหลังเนี่ยสัมพันธ์กับ3 5 7นะครับเลข2เนี่ยก็จะโยกแล้วก็มีส่วนเกี่ยวกับเลข2มีองค์ประกอบถ้าจะมาใน3 5 7ในภพลาภะเนี่ยเลข2เนี่ยจะต้องอยู่ในเลขนั้นถ้ามองว่าเลข2อยู่ในเลขนั้นนั่นหมายถึงเลข2น่าจะมาใช่ไหมนะครับนี่คือหลักที่ดีที่ผมจดสถิติไว้ฉะนั้นเลข1ตัดออกไปนะครับปูเอกตกลงมาแล้วนะครับก็ตำแหน่งในการที่อยู่ในตำแหน่งดนุรักษ์ยังไม่แรงพอตำแหน่งที่แรงพอกันคือได้ถึง3ตำแหน่งนั่นคือนะครับกระดุมพระลาพระและตีโกนนะครับก็เลือกยากเหมือนกันนะ2 กับ 3แต่ผมเลือกออกมาแล้วผมขอเลือกเป็น2ชุดนะครับก่อนอื่นผมขอตัดเลขที่พลังน้อยออกไปก่อนเอาไปห้อยไว้ข้างหลังนะครับตัดออกมา2ดวงเพราะเลข0เนี่ยตำแหน่งน้อยแล้วเลข0อยู่ถึง7 ปีนะครับตอนนี้อยู่ไป5 ปีแล้วเลข0ยังอยู่เมษอีก2 ปีฉะนั้นเลข0มีโอกาสอยู่ในภพกระดุมพระราพะบ่อยมากเพราะเลข0เนี่ยอยู่นาน7 ปีนะฉะนั้นโอกาสจะเจอเลข0เนี่ยเยอะงั้นเลข0ไม่ใช่ว่าจะออกได้ทุกวันงั้นเอาเลข0ไปห้อยไว้ข้างหลังเลข6เนี่ยได้ตำแหน่งเดียวนะครับตำแหน่งในเขาเรียกว่าเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองงั้นเอา0 กับ 6เนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นดาวเพิ่งย้ายมาก็จริงอ่ะแต่พลังยังด้อยกว่าเลข3ด้อยกว่าเลข2ด้อยกว่าเลข1ด้อยกว่าเลข5นะครับด้อยกว่าเลข7ก็เอา0 กับ 6ไปห้อยไว้เพื่ออะไร เพื่อให้ท่านผู้ชมรู้ว่าดาวมีพลังอยู่ตั้ง7 ตัวแต่ผมเลือกมา5 ตัวฉะนั้นไอ้2 ตัวถ้าตัดออกไปโดยไม่บอกท่านผู้ชมเลยเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะชอบ0ก็ได้นะคิดต่างจากผมชอบ6ก็ได้นะเพราะว่า6เนี่ยเป็นดาวการเงินนะอยู่ในภพการเงินด้วยนะครับฉะนั้นก็ราศีพฤษภเนี่ยเป็นภพการเงินของราศีเมษครับถือว่าเป็นดวงหลักของโลกนะครับก็เอา0 กับ 6ไปห้อยไว้ฉะนั้นผมจะได้เหลือ5 ตัวคือ1 2 3 5 7 3 5 7อยู่ในภพละพะ1นะครับก็อยู่ในเขาเรียกว่าภพธนูรักษ์2เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวในราศีเมษตำแหน่งเดียวกับ2 6 9 2อยู่ในภพการเงินนะครับของราศีเมษแล้วก็ราศีพฤษภเนี่ยมีดาวศุกร์การเงินเดินเข้ามามีดาว9 พระเกตอยู่ด้วยฉะนั้น6 การเงินและ9 พระเกตเนี่ยจะสนับสนุนให้เลข2มีพลังขึ้นมาดาว2 ดวงเนี่ยท่านออกไปแล้วท่านก็3 วันที่ผ่านมาท่านแรงมาตลอดวันนี้ท่านก็น่าจะสนับสนุนให้ดาวจันทร์คือดาวที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับท่านซึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่า2 ทับเกตนะครับจันทร์ทับเกตจำทับศุกร์เนี่ยหมายถึงว่าดาวจันทร์นะครับกับดาวเกตเนี่ยโคจรมาพบกันมาเจอกันนะครับ2 ทับเกตกับดาวเกตเนี่ยช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันผมขอวางเป็น2 กลุ่มนะครับให้ท่านผู้ชมไปตัดสินใจเลือกเอานะครับเดี๋ยวผมก็จะขีดเส้นใต้เลขเด่นที่เน้นที่ผมชอบกลุ่มแรกผมเลือกมาเป็นผมว่ามันเด่นทั้งคู่นะแต่ว่ามันก็ต้องเลือกเด่นรองไว้เอา2 เลขน้อยตั้งเป็นที่ดาวเด่นแล้วกันถ้าใครไม่ฟังผมก็คิดว่า2 เด่นกว่า 3แต่ผมว่าให้เท่ากันแล้วกันผมก็เลือกยากนะแต่ผมว่าเลข2 น้อยกว่าเอา2ตั้งนะครับไว้ช่องที่ดาวเด่นนะครับเราก็จะได้2 1 1 2เอามาจับคู่กับอีก4 ตัว2 1 1 2 2 3 3 2 2 5 5 2แล้วก็2 7 7 2นะครับ ส่วนในคู่ของดาวเด่นเหมือนกันแต่ไปอยู่ในชุดดาวรองนะครับนั่นคือเลข3ก็จะได้3113 3223 3553 3773นะครับส่วนเลข6เลข0เนี่ยท่านที่ฟังแล้วเข้าใจก็ควรจะเอา2ไปจับ2662 2002 3663 3003แต่ไม่จับก็ไม่เป็นไรฮะผมห้อยใส่วงเล็บไว้อย่างนั้นนะครับวันนี้ก็คือได้ดาวเด่นออกมาน้อยครั้งที่จะได้ดาวเด่นที่มีพลังคู่กันเลย2กับ3นะครับแต่ว่าเรามีช่องเด่นกับรองไว้ละเราก็เอา2ไปอยู่ในช่องเด่นแล้วกันเรียงจากน้อยไปหามากส่วนเลข3เนี่ยผมอยู่ในช่องรองตาดีได้ตาร้ายเสียไม่2ก็3มันตัวใดตัวหนึ่งผมก็ไม่ใช่คนที่ไปแรนดัมเลขของฮานอยเองนะแต่ผมคำนวณจากพลังของดวงดาวนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะมีท่านผู้ชมถามผมอะไรตกลงอาจารย์ชอบ2หรือ3 เดี๋ยวค่อยตอบมากันนะครับว่าผมว่าถ้าใช้ในช่องเด่นก็เน้น2ไปแล้วกันนะครับแต่ก็2-3ก็มีโอกาสมานะอาจจะเป็น2-3-3-2ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะขีดเป็นเลขเด่นไว้แล้วกันนะครับก็ขอให้วันนี้นะครับวันอาทิตย์29ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภระหว่างรอเขาเรียกว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยวันที่2 พฤษภาคมแล้วก็อยู่ว่างๆแล้วก็เล่นคลายเครียดแก้เหงานะครับเอาพอเล็กๆน้อยๆพอสมควรอย่าไปทุ่มเทหนักอะไรเพราะมันมีทุกวันนะครับได้ค่าขนมไปทุกวันเหมือนเราหยอดกระปุกอะเหมือนความรักที่หยอดกระปุกเพลงของกาลาเดี๋ยวมันก็สะสมเต็มไปเองอย่าคิดว่าวันหนึ่งเราจะเอามากมายก่ายกองนะครับเพราะมันมีทุกวันเลยนะครับก็อันนี้คือตัวเลขที่ผมนำมาฝากตัวเลขประเทศเพื่อนบ้านนะครับตัวเลขเวียดนามนะครับของฮานอยนะครับ EP ที่5วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของดาวย้ายเนี่ยนะครับก็ไล่ไปนะครับคุยกันไล่ไปขออนุญาตนิดนึงนะครับท่านผู้ชมผมเป็นคนที่พูดแล้วเสียงผมก็จะแห้งดาวดวงแรกที่เดินเร็วที่สุดแล้วก็เป็นดาวที่มีความสำคัญเวลาผมไปเรียนโหราศาสตร์แล้วครูบาอาจารย์สอนมาก็คือดาวที่สำคัญเนี่ยดาวจันทร์เหมือนแม่ดาวอาทิตย์เหมือนพ่อสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไม่มีเข็มนาฬิกาเราไม่มีนาฬิกายังคิดค้นนาฬิกาไม่ได้เราจะดูเวลาโดยดูจากมองขึ้นไปท้องฟ้าเห็นดาวฤกษ์ดาวศุกร์แต่ว่าดาวที่เราเห็นเนี่ยคือดาวพระจันทร์เราดูจากพระจันทร์ที่ขึ้นมาท่านเดินไปอยู่ทิศไหนตีคำนวณเวลาเอาว่ายามอะไรนะครับส่วนกลางวันเนี่ยเราก็มองไม่ได้หรอกครับมองพระอาทิตย์ไม่ได้จะตาบอดเพราะว่าแสงพระอาทิตย์มันแรงนะครับเขาก็ให้ดาวจันทร์เนี่ยเป็นแม่ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นพ่อเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรอยู่ในภพปุตตะราศีสิงห์ภพปุตตะเนี่ยแปลเหมือนแปลว่าพ่อแปลว่าการเกิดใหม่สิ่งใหม่ๆหรือว่าถ้าแปลไปในภพที่ตรงที่สุดที่เอามาใช้ดูดวงดูหมอกันก็คือแปลว่าลูกการเกิดใหม่ก็หมายถึงการกำเนิดการให้กำเนิดก็คือลูกนั่นเองนะครับฉะนั้นเริ่มจากดาวอาทิตย์ก่อนนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรทั้งหมด30วันนะครับก็1เดือนก็จะมีการเดินย้ายราศี1ครั้งดาวจันทร์นี่เดินเร็วที่สุดเลย2 วันครึ่งนะครับเมื่อก่อนผมคำนวณใหม่ๆเนี่ยก็จะวางดาวจันทร์เป็นดาวลัคนาแต่ว่ามันติดขัดที่2 วันและดาวจันทร์ก็ยังจุดลัคนาเดิมเพราะว่า2 วันครึ่งถึงจะย้ายที่มันก็ทำให้ตัวเลขชุดเดิมมาอยู่2 วันวันที่3ถึงจะเปลี่ยนผมก็เลยมองว่าการที่จะคำนวณหาตัวเลขรายวันมันต้องมีการเปลี่ยนลัคนาทุกวันนะครับเราก็เรียนสูงเยอะเข้าไปในเขาเรียกขั้นแอดวานซ์ขั้นที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็ไปเจอดาวเจ้าฤกษ์ซึ่งมีดาว9 ดวงซึ่งท่านก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปในฤกษ์แต่ละวันจะไม่ซ้ำกันฉะนั้นการที่จะเอาฤกษ์ทุกวันถ้าเราวางจุดเดิมซ้ำกัน3 วันเนี่ยยังไงตัวเลขมันไม่เปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงว่า3 วันถูกอีก2 วันไม่ถูกนะครับสถิติที่จดมาเพราะเลขมันเป็นเลขชุดเดิมมันจะไปออกชุดเดิม3 วันซ้ำกันเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากมีโอกาสแต่น้อยมากโอกาสที่เราจะไม่ถูกเยอะมากก็เลยพยายามคิดค้นจนได้ดาว9 ฤกษ์มานะครับดาวอังคารเนี่ยท่านก็จะเดินอยู่ประมาณ45 วันถึง60 วันนะไม่แน่นอนส่วนดาวพุธเนี่ย30 วันดาวพฤหัสเนี่ย1 ปีนะครับเดินประมาณปี 1ย้ายราศีครั้ง 1 ตรงนะครับดาวศุกร์เลข6เนี่ยก็30 วันนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็มีดาวอาทิตย์ดาว พุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับ30วันส่วนดาวเสาร์เนี่ยก็อันดับ2เลยนะที่เดินช้าเดินนาน2ปีครึ่งนะครับดาวพระราหูปีครึ่งแล้วก็ดาวมฤตยูนะครับ7ปีทวนนะครับดาวอาทิตย์เลข1เดิน3เดินโคจรราศีละ30วันดาวจันทร์เลข2วันครึ่งนะครับดาวอังคารก็ประมาณใช้เวลาประมาณ45วันถึง60วันดาวพุธเลข4เนี่ยใช้เวลาราศีละ30วันดาวพฤหัสเลข5เนี่ยประมาณ1ปีนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เลข6เนี่ยประมาณ30วันดาวเสาร์เลข7 2ปีครึ่งดาวพระราหูปีครึ่งแล้วก็ดาวมฤตยู7ปีครับนี่คือการโคจรของดาวนะครับแต่นี้เรามาดูละโหราศาสตร์ในนี้มีนะถ้าซื้อในนี้มีจะบอกไว้นะครับว่าการโคจรของดาวนั่นคือการเดินของดวงดาวเนี่ยดาวย้ายคือดาวเดินโดยปกตินะครับดาวย้ายที่ผมพูดไปการเดินการโคจรของดาวก็คือย้ายปกติแต่ละราศีถ้าเราบอกว่าวันศุกร์ดาวศุกร์วันนี้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยเขาเดินปกติเดินจากราศีเมษของเมื่อวานวันนี้เดินเข้ามากำลังจะย้ายเต็มตัวเนี่ยประมาณ4โมงเย็นเนี่ยคือเรียกว่าย้ายแต่มันมีความหมายของเราอยู่มีอยู่ในนี้นะครับนั่นก็คือดาวที่เดินไม่ปกติต่างๆนะครับการเดินผิดปกติของดาวเนี่ยนะครับในตำราเล่มนี้มีบอกนะครับก็สามารถดูอ้างอิงได้นะครับก็รู้ว่าเป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับก็จะมีเรียกว่าดาวเสิร์ชดาวเสิร์ชเนี่ยคือดาวเดินเร็วกว่าปกติก็คือเดินไปข้างหน้านะเสิร์ชคือเร็วนะครับเร็วก็คือเร็วก็เหมือนที่ถึงว่าเขาเดินเร็วจากที่คุณจะอยู่ตรงนี้แต่เดินเร็วไปอีก1ก้าวก็คือเดินไปข้างหน้าส่วนดาวพักเนี่ยนะครับก็คือดาวที่เดินผิดปกติคือเดินถอยหลังนะครับแทนที่จะอยู่กับที่นะครับถึงจังหวะที่จะเดินแทนที่จะเดินไปข้างหน้ากลับเดินถอยหลังกลับมาแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับนั่นคือดาวมนเนี่ยหมายถึงว่าเดินผิดปกติไม่สม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวถอยหน้าเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังหรือบางทีก็หยุดอยู่กับที่ซะอย่างนั้นนี่คือดาวมน3ดาวนี้ก็รู้เป็นพื้นฐานไว้ซึ่งทางโหราศาสตร์เนี่ยเราเอานำมาวิเคราะห์นะครับเราสามารถนำมาวิเคราะห์เขาเรียกว่าความเป็นไปในเรื่องของดวงชะตาถ้าดาวนี้เดินดีไม่ดีเนี่ยมันจะดีจะร้ายมันจะเสียอย่างไรถ้าเป็นดวงเมืองการเมืองสังคมก็มียกตัวอย่างให้เห็นนะครับการเดินผิดปกติของดาวที่สำคัญ2ดวงในช่วงเวลานี้ทำให้มันเกิดปัญหาเกิดอะไรหลายอย่างที่อาจารย์หลายๆท่านนำไปพยากรณ์กันนะครับนั่นคือดาวใหญ่คือดาวพฤหัสบดีท่านเป็นประธานแห่งดาวศุภเคราะห์แล้วก็ดาวเสาร์ท่านเป็นประธานแห่งบาปเคราะห์ดาวคู่สำคัญสองดวงเนี้ยดาวทั้ง2ฝ่าย2ฝั่งเนี่ยท่านเดินไปคู่กันเมื่อเอาดาวพฤหัสบดีก่อนดาวพฤหัสบดีท่านเพิ่งย้ายมาเมื่อเดือนตุลาปี2562ผมจัดงานไหว้บวงสรวงนะครับรับดาวพฤหัสบดีนะครับเมื่อเดือนตุลาท่านย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพสุภะนะครับท่านควรที่จะอยู่ในราศีธนูเนี่ย1ปีแต่ท่านเดินมนอย่างที่อธิบายไปคือเดินผิดปกตินะครับเดินผิดปกติคือท่านก็เดินหน้าถอยหลังเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ว่าจะเดินหน้าเดินเร็วไปเรียกว่าเสิร์ชนะแต่ท่านเดินผิดปกติเดี๋ยวท่านเดินหน้าแล้วท่านก็จะถอยหลังเมื่อวันที่17มีนาเนี่ยท่านต้องอยู่ราศีธนู1ปีท่านเดินมนก็คือท่านเดินผิดปกติเข้าไปสู่ราศีมังกรนะครับแล้วเดี๋ยวมีอีกช่วงหนึ่งที่ท่านก็จะเดินพักเดินถอยกลับมาเนี่ยในวันที่17กรกฎาคมเนี่ยท่านก็จะเดินกลับมาที่ราศีธนูอีกนะครับส่วนดาวพฤหัสอีกดวงหนึ่งเนี่ยนะครับท่านเดินนะครับเข้าสู่ราศีมังกรผมก็จัดงานไปเหมือนกันนะครับก็ดาวพฤหัสท่านย้ายไปเข้าสู่ราศีมังกรท่านอยู่ในราศีมังกรประมาณ2ปีครึ่งนะครับแต่ตอนเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ท่านจะเดินถอยหลังกลับมานะครับมาไม่ใช่อีกวันมีอยู่อีกช่วงหนึ่งท่านจะเดินพักนะครับพักก็คือถอยหลังกลับมาในราศีธนูที่ท่านอยู่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเดินผิดปกติในวันที่12กรกฎาคมท่านจะพักคือจะเดินถอยกลับมานะครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณช่วงถ้าผมจำไม่ผิดปลายปีเนี่ยทั้งดาวพฤหัสแล้วก็ทั้งดาวเสาร์เนี่ยท่านจะเดินกลับไปราศีธนูอีกทีในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองความวุ่นวายเศรษฐกิจก็น่าจะหนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับนี่คือยกตัวอย่างของถ้าเรามาทำนายเป็นดวงเนี่ยดาวที่เดินผิดปกตินะครับฉะนั้นวันนี้เป็นพื้นฐานที่มันเกี่ยวข้องกับ ก็ผมบอกแล้วว่าเริ่มต้นผมก็ไปเรียนโหราศาสตร์ไทยก่อนแล้วก็เอามาเพื่อที่จะมาทำนายดวงให้ลูกศิษย์นี่แหละเรียนไปเรียนมาก็ลูกศิษย์ก็ขอตัวเลขกันเยอะก็เลยมาคิดค้นว่าในภพต่างๆมันมีภพอะไรบ้างที่เกี่ยวกับโชคลาภการเงินแล้วก็เราจะวางภพไหนราศีไหนเพื่อจะหาตัวเลขเพราะว่าการทำนายดวงมันแม่นอยู่แล้วล่ะโหราศาสตร์ไทยดูไป 80-90 คนหลายคนก็บอกตรงมากเลยอาจารย์พอดูแล้วมันตรงเนี่ยเราก็มองว่าแล้วดาวที่มีอิทธิพลกับชีวิตเราเนี่ยมันก็เกี่ยวกับพันกับตัวเลขทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเบอร์มือถือไม่ว่าจะเป็นรถทะเบียนรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านเลขที่บัตรประชาชนตัวเลขทั้งนั้นเลยมาจากดวงดาวอิทธิพลของดวงดาวที่โคจรและดาวกำเนิดผมก็พยายามคิดค้นอยู่ประมาณ 3-4 ปีก็ได้ตำแหน่งที่อธิบายไปเนี่ยแหละก็คิดมาตามหลักวิชานะเราก็เอาจากที่เราเรียนมาเราก็มาคำนวณแล้วก็มาจดสถิติตัวเลขที่ออกมาไม่ใช่คิดมาแล้วตัวเลขไม่ตรงเลยไปให้ตัวเลขไม่ออกเลยก็ไม่มีใครสนใจหรอกฉะนั้น 3-4 ปีจากหวยรัฐบาลทุกวันที่1 และ 16เราก็ค่อยๆที่จะจดสถิติตัวเลขที่มาไว้นะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยตัวเลขกระแสตัวเลขรายวันเมื่อ 2-3 ปีเนี่ยมันเริ่มมาหลายคนก็ขอผมทุกวันอ่ะให้มั่งไม่ให้มั่งเพราะว่างานเยอะ2ก็คือคิดว่าตอนแรกก็ไม่อยากสนับสนุนนะตัวเลขรายวันมันออกทุกวันเสี่ยงโชคทุกวันมันก็เราก็ไม่รู้ว่าทางเพื่อนบ้านออกยังไงด้วยโอกาสเสี่ยงมันก็สูงแต่ว่าปีกว่ามานี้เนี่ยกระแสมันมาแรงเราไม่ให้อาจารย์ท่านอื่นก็ให้ลูกศิษย์เราก็ขอเราทุกวันเราให้คนนู้นเราไม่ให้คนนี้ก็หลายท่านที่รู้ว่าให้แล้วยังไม่ได้ก็ไลน์เข้ามาทวงอีกบางทีส่งทันมั่งไม่ทันมั่งเพราะมันมีเวลาอยู่ตอนเย็นมันก็จะออกสลากมันก็ทุกวันนะบางทีซื้อไม่ทันกันบ้างอะไรบ้างก็คิดตัดใจว่าถ้าเราจะให้เนี่ยเราต้องมีสถิติมีการคำนวณที่ชัดเจนมีตัวเลขที่มีหลักวิชาและมีโอกาสมานะไม่ใช่ให้ไปส่งเดชให้เขาไปเสี่ยงโชคแล้วเขาเสียกันเขาศรัทธาเราเขาตามเลขเราเนี่ยแล้วเราทำให้เขาตามเลขเราเลขมันไม่ออกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เขามีความทุกข์มันก็ย้อนกลับมาหาเราอยู่ดีเราก็ทุกครั้งที่ตัวเลขออกผมบอกเลยนะผมก็ลุ้นไปกับท่านผู้ชมทุกครั้งเลยว่าตัวเลขของดวงดาวที่ให้ไปมันมาไหมนะครับผมก็อยากให้มันมาทุกวันแหละนะครับก็ทวนนะครับวันนี้เป็น EP ที่ 5นะครับก็วันนี้ผมสอนในเรื่องของเขาเรียกว่าการโคจรของดาวนะครับแล้วก็ตำแหน่งของการเดินดาวว่าดาวเดินปกติดาวผิดปกติดาวย้ายเนี่ยเดินราศีละกี่วันการที่ดาวเดินหน้าดาวถอยหลังดาวเดินผิดปกติดาวเดินเสิร์ชเดินพักเดินหมุนเนี่ยเป็นยังไงอันนี้อยู่ใน EP 5 ย้อนไปนะสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเข้ามาดูวันนี้นะครับใน EP แรกผมสอนถึงการหาลัคนาในการที่เราจะวางตำแหน่งการคำนวณเลขนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีฤกษ์ต่างๆและเลิกนั้นเราก็จะมีดาวเจ้าเลิกอยู่เราก็จะเอาดาวเจ้าเลิกในวันนั้นเนี่ยมาคำนวณโดยดูว่าดาวโคจรเนี่ยนะครับดาวเจ้าเลิกนะครับที่โคจรในวันนั้นเนี่ยไปอยู่ราศีอะไรแล้วเราก็วางลัคนาไว้ที่ราศีนั้นย้อนกลับไปดูที่ EP 1นะครับหลังจากนั้นเราก็จะหาภพกระดุมพระกับภพละพระผมสอนอธิบายไว้เดินหน้า1ช่องถอยหลัง2ช่องนะครับแล้วก็เราก็จะมาพอเราได้ลัคนาที่วางเราได้พบกระดุมพระราพะเราก็จะมาดูคุณสมบัติของดาวคุณสมบัติของดาวเนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่สอนคือดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าเรือนเกษตรในแต่ละราศีเป็นดาวอะไรนะครับในวันที่2ผ่านมาผมก็จะสอนในเรื่องของการเร็งลัคนานะครับต้องย้อนกลับไปดู EP 2ในวันที่3ผมสอนในเรื่องของการตีโกณนะครับแล้วก็ในวันที่4ผมก็สอนในเรื่องของมหาอุดตำแหน่งอุดซึ่งวันนี้ก็เอามาใช้นะดาวจันทร์ได้ตำแหน่งมหาอุดดาวอังคารได้ตำแหน่งอุดส่วน EP 5วันนี้เนี่ยผมสอนในเรื่องของการโคจรของดาวเราได้รู้ว่าดาวอาทิตย์ถึงดาววิทยุเนี่ยใช้เวลาโคจรกี่วันนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาไปเยอะแล้วหวังว่าท่านผู้ชมน่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมมาสามารถนำไปใช้อะไรคำนวณดาวเป็นพื้นฐานในลอตเตอรี่ทุกวันที่1 และ 16ซึ่งผมก็อาจจะสอนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงวันที่2 พฤษภาเนี่ยลอตเตอรี่กลับมาออกปกติแล้วท่านจะได้นำตัวเลขนี้ไปคำนวณฉลากกินแบ่งรัฐบาลทุกวันที่1 และ 16ได้นะครับท้ายสุดท้ายฝากเรื่องการดูแลป้องกันช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันกำจัดโรคโควิด -19 ตัวนี้ไปให้ได้จากประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำลายเศรษฐกิจทำลายสุขภาพทำลายมิตรภาพของพวกเราทุกคนแต่เราต้องอดทนอดกั้นและต้องให้ความร่วมมือกันช่วงนี้เราก็อาจจะต้อง ใช้ความห่างนะครับโซเชียลมีเดียเขาก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการห่างกันสักพักห่างกันสักนิดนะครับประมาณเมตร2เมตรใช้หน้ากากผ้าอนามัยใช้เจลล้างมือนะครับแล้วก็พยายามที่ติดต่อกันให้ห่างกันนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ช่วยกันขยายแพร่เชื้อเจ้าโรคตัวนี้นะครับยังไงแล้วก็เราต้องให้ความร่วมมือกันผมว่าไม่นานนะถ้าเราสามารถอดกั้นอดทนแล้วช่วยกันทำได้เนี่ยเชื้อโรคเนี้ยเดี๋ยวมันก็สาบสูญหายไปเองเพราะมันอาศัยความจุดอ่อนของเราในการที่เราจะต้องพูดคุยสัมผัสจับมือนะครับแล้วก็มิตรภาพของเราเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคที่เข้ามาทำลายมิตรภาพโดยแท้จริงแต่ว่าผมว่านะถ้าหลังจากโรคนี้ไปเราก็อาจจะได้ข้อคิดว่าไอ้โรคตัวนี้มันทำให้เราเห็นอะไรหลายอย่างเห็นถึงคนที่นะถ้าห่างกันไกลๆห่างกันนานๆมันก็อาจจะมีความรู้สึกมันก็เอื้ออาทรต่อกันนะจากที่เราเคยอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันแล้วมันเหมือนกับของตายนะมันเหมือนกับว่าเราไม่ดูแลถนอมน้ำใจกันเลยนะเราก็อาจจะหลงลืมบางอย่างไปนะเหรียญมี2ด้านมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ตอนเนี้ยมันยังพูดเรื่องนั้นไม่ได้มันต้องพูดในเรื่องของเราต้องช่วยกันข้ามผ่านวิกฤตตัวนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับมันยังไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาพูดว่าเราจะต้องมาเจอกันรวมกลุ่มกันตอนนี้มันต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับเป็นห่วงนะครับผมเองก็อยู่บ้านก็มันจะเป็นก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับก็ยังลดกิจกรรมสำคัญหลายๆอย่างไปทุกท่านก็เป็นเหมือนกันตอนนี้ภาครัฐบาลก็จะมีมาตรการการจุนเจือในการเข้าไปกรอกเว็บกรอกอะไรก็ขอให้ท่านผู้ชมก็ที่ยังไม่มีรายได้หรือขาดรายได้หรือต้องการเยียวยาจากรัฐบาลก็ไม่ต้องไปที่ธนาคารนะครับเดี๋ยวเราก็จะยิ่งไปรวมกลุ่มกันนะครับกรอกผ่านเว็บดูคำแนะนำนะครับจากโซเชียลหรือทาง YouTube นะครับแล้วก็กรอกเข้าไปนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลจะส่งถ้ากรอกผ่านแล้วโอเคแล้วระบบตอบรับแล้วทางรัฐบาลหรือทางหน่วยงานเขาก็จะ SMS ตอบมาว่าท่านผ่านไม่ผ่านแล้วก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งไว้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคแล้วก็ขอให้วันที่29เนี่ยได้เงินค่าขนมนะครับเลข2เลข3ขอให้นำโชคให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ